นี่แดนเราไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ฉันอยากลองกันดีไหมเอ,อืมแต่แม่ฉันอยากให้กลับไปกินข้าวที่บ้านนะนะแดนตอบอย่างเกรงๆอีกแล้วเหรอฉันเลิกคิวเดาวได้เลยว่าต่อไปก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาแม่จ๋าสุดที่รักแม่บอกว่ากินข้าวนอกบ้านมันแพงเธอเลือกร้านนั้นเธอเป็นคนจ่ายนะเคมะอะไรนะฉันฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันก็เลยตอบกลับพร้อมกัดฟันกรอดช่างมันเถอะฉันกลับละกกอนจะปล่อยให้เขายืนโง่อ,อยู่ตรงนั้นใช่เจ้าโง่นนะ่ะแฟนของฉันเองชื่อเบรแดนอายุตั้งยี่สิบแล้แต่คุยกันทีไรก็ชอบมีแม่ฉันอย่างนั้นแม่ฉันอย่างนี้แบบว่าเพลียสุดๆนะคะตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองเจอชายหนุ่มที่แข็งแกร่งสมชายซึ่งพึ่งพาได้แต่ว่า เอยฉันจะบอกคุณเลยนะว่าเราตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้ทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อฉันกลับมาจากต่างประเทศและตั้งตัวอีกครั้งซึ่งมันก็ยากทีเดียวอีกอย่างฉันไม่มีแฟนมาตั้งแบบนานมากเลยอะ่ะฉันไม่ได้โหยหาแฟนขนาดนั้นหรอนะแต่ป้าฉันก็ดึงดันให้ฉันดูตัวกับหนุ่มหล่อคนนี้จนได้ฉันคิดว่าก็ได้ความประทับใจแรกก็คือแดนอะ่ะดีด,ดีเขาเพิ่งจบมาจากวิทยายลัยชื่อดัง แถมดูเป็นคนสุภาพและใจดีมากๆเราคุยกันสนุกถูกคอก็ใช่จากนั้นเราก็คบกันตอนแรกก็ยังดีน่ะแหละแต่แล้วนิสัยจริงๆของเขาก็ผุดขึ้นมาให้ฉันได้เห็นฉันเคยชวนเขามาเดทที่บ้านที่ตั้งใจก็คือเราจะทำอาหารด้วยกันแล้วก็ดูหนังกันชิวๆแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็เดินไปนั่งแมะบนโซฟาและดูทีวีเฉยโดยที่ไม่คิดจะหยิบจับอะไรเลยฉันลากเขาเข้าครัว ส่งแครอทให้พร้อมที่ปอกเขาดูง,งงงก่อนจะอึกอักเตะแต่แต่ฉันทำอาหารไม่เป็นน่ะฉันพยายามทำให้เขาดูแต่ทั้งที่อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วแดนก็ยังปอกแครอทได้แบบงุ่มง่้ามมากๆจากนั้นใช่เดาถูกละในที่สุดเขาก็โทรหาแม่แล้วหันมาบอกฉันแม่ฉันบอกว่าในครัวมันอันตรายมากๆอาจโดนบาดหรือว่าลวกเอาได้เราไปบ้านฉันแทนไหมแม่ฉันทำอาหารให้ ฉันมองเขาเท้าเอวแล้วโน้มตัวโอ๋โอหรือว่ากินนอกบ้านก็ได้แดนอึกอักแต่ว่าให้เธอเลี้ยนนะแคลฉันไม่ผิดนะฉันคำรามพร้อมกับส่ายหนะ้าได้งั้นฉันไม่ไปกับนายแล้วฉันก็ดันเขาออกไปแล้วปิดประตูไล่หลังไปเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าฉันก็บอกตัวเองว่าเขาคงแค่กลัวนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าครัวนี่นะ ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยู่ในร้านเสื้อผ้าฉันเห็นเชิ้ตตัวหนึ่งเหมาะกับเขามากไม่ใช่สไตล์ตามปกติของเขาแต่ฉันก็ออยืนยันให้เขาลองดูและหูใส่แล้วหล่อบาดใจสุดๆเลยอะ่ะแดนก็ดูจะชอบด้วยเพราะเขาส่องดูกระจกตั้งนานแล้วพูดว่าดูดีจริงๆนันแหละแต่เดี๋ยวนะช่วยถ่ายรูปส่งให้แม่ฉันหน่อยได้ไหมเพราะว่าท่านน่ะซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดให้ฉันอ่ะก็ฮะ ที่เขาต้องให้แม่อนุมาตก,ก่อนซื้ออะไรก็ตามด้วยเหรอโหแต่ว่าฉันก็ถ่ายรูปให้นิดหน่อยแล้วส่งไปให้แม่เขาทั้งคู่ก็แชทคุยกันก่อนเขาจะเงยแล้วบอกฉันว่าโอเคแม่บอกว่าให้เธอซื้อให้ฉันนะฉันเหรอฉันเบิกตากว้างใช่แม่บอกว่าเธอเป็นคนเลือกนี่เธอก็ต้องซื้อให้ฉันสิเดี๋ยวไรนะฉันช็อกไปแวบหนึ่งเลยอะหมดคำพูดจะพูดเลยก็ทำได้แต่จ้องเขา ก่อนจะตัดสินใจเดินจากมาแคลเป็นอะไรแดนวิ่งตามฉันมาแต่ว่าฉันเมินเขาโอเคฉันยอมรับเลยว่าหลังเดทกันสองสาครั้งก็รู้ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นลูกแง่ติดแม่แต่หลังจากนั้นฉันก็บอกว่าเขาคงรักแม่ตัวเองแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ไงหลังจากนั้นฉันก็เลยเฉยชาใส่เขาและเขาก็ไม่ยอมเลิกตอแยฉันแล้วเขาก็บอกว่าอยากพาฉันไปเที่ยวไปเลี้ยงข้าวในร้านอาหารร้านโปรด อู้ฟังดูดีฮะเขาน่าจะสํานึกอะไรได้แล้วละมั้งก็เลยอยากชดเชยให้ฉันเราจับมือกันเดินไปร้านอาหารก่อนจะเห็นร้านรองเท้าและตู้โชว์หน้าร้านมีบูธคู่สวยโชว์อยู่โอ้ฉันเป็นผู้หญิงแถมนี่ก็วันเกิดฉันฉันดึงแขนแดนแดนนี่ดูสิฉันชี้ที่บูธคู่นั้นอยากได้อ่ะฉันยิ้มกว้างไปถึงใบหูโอเคแดนตอบกลับอย่างกระด้างฉันหุบยิ้มทันที แบบว่านี่สุดยอดของขวัญวันเกิดเลยนะโอ้ผู้หญิงอย่างฉันต้องขอของขวัญเองแล้วเหรอทำไมแดนยักไหลเธอชอบนี่ฉันเปล่าฉันหน้าแดงจัดด้วยความโกรธแต่วันนี้มันวันเกิดของฉันนะแดนเกาหัวแล้วฝืนยิ้มโทษนะที่รักเมื่อคืนฉันใช้เงินค่าขนมไปซื้อเกมหมดแล้วก็ฉันก็เลยถังแตกแล้วเฮ้ยฉันเยาะเขา ไม่ไปขอแม่นายละแต่เขาก็โกรธขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงนี่เธอเป็นฝ่ายที่รวยกว่านะทำไมเอาแต่ขอให้ฉันซื้อของให้ล่ะฮะพอแล้วฉันสั่งให้เขาหยุดฉันไม่เคยพบไม่เคยคบกับใครที่แย่เท่านายเลยรู้มะโตจะตายอยู่แล้วนะหยุดวิ่งไปหาแม่ทุกครั้งที่ลืมวิธีใช้การน้ําร้อนหรือแตะมุมตู้สักทีเถอะแล้วทำไมโตป่านนี้ยังของเงินค่าขนมอยู่อีกล่ะฮะพอกันที จากนั้นฉันก็เดินจากมาโดยที่ไม่ฟังเขาพูดต่อละเหลือเชื่อเกินไปแล้วคิดดูนะกลับบ้านเกิดมาแล้วเจอไอ้เด็กติดแม่ทันทีแบบนี้เนี่ยแต่เอาเหอะอย่างน้อยฉันก็หลุดพ้นได้สักทีละเวลาผ่านมาสองสามอาทิตย์แล้วแต่ฉันคิดถึงแดนทีไรก็โกรธจ,จัดทุกทีนั่นแหละเฮ้ยฉันต้องหยุดคิดแล้วไปใช้ชีวิตสักหน่อยละฉันก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทชื่อว่าฟิลิปและนัดเขาที่บาร์ของเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งที่ไว้ใจกัน ยิ้มหน่อยหน้าเธอเขาแย่ oh <yeah. S 1> รู้แล้วว่าจะทำให้เธอยิ้มออกได้ยังไงกลุ่มเล่นเกมของเราเจอเพลยเยอร์โคตรตลกมาแค่พูดสรรเสริญเยินยอใส่เขานิดหน่อยหมอนนั่นก็ซื้อไอเทมใหม่ๆใ,ให้เราแล้วแล้วทุกครั้งที่เรานัดไปปาร์ตี้กันหลังแข่งชนะไอออนนั่นก็เลี้ยงทั้งทีมเลยอย่างน่าใหญ่ฉันแย่ดีแล้วหนะ้าแฟนเก่าฉันถ้าใจปั้มแบบนั้นก็คงดีก่อนฉันจะกรอกตาเขาไม่เคยจ่ายเงินสักแดงก็ จะซื้อทีก็ต้องให้แม่อนุมัติก่อนด้วยนะฟิลคำด้วยความแปลกใจเฮ้ยไอออนนั่นก็เหมือนกันเขาขิงว่าถึงจะถังแตกแม่เขาก็ปิ๊งไอเดียว่าจะจับคู่เขากับสาวรวยๆจะได้มีเงินใช้ไงเดี๋ยวนะฟังดูแปลกๆนะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยจากนั้นฟิลิปก็ชี้ไปที่ทางเข้าบาร์อา้าวบายาจริงๆก่อนจะแตะบาร์ฉันสันหลังฉันเย็นวาบก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วหันไปเจอว่าคนคนนั้นก็คือแดนและโหเขามีแฟนใหม่แล้วเหรอฉันรีบหาข้ออ้างแล้วชิ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเห็นฉันคืนนั้นฉันหยุดคิดถึงแฟนใหม่ของแดนไม่ได้เลยสิ่งที่แดนกับแม่เขาคิดมันไม่ต่างอะไรจากการต้มตุน๋นก็ฉันเลยนัดเจอฟิลที่ร้านอาหารแล้วก็เล่าเรื่องระหว่างฉันกับแดนพร้อมบอกว่าเป็นห่วงแฟนใหม่ของเขามากฟิลลิปอาสาช่วยแล้วบอกว่าจะลองหาข้อมูลเพิ่มให้ดู ผ่านไปสองสามวันเขาก็รายงานเรื่องที่รู้มาปรากฏว่าแดนกับแม่เรียนรู้จากฉันแล้วครั้งนี้กับแฟนสาวคนใหม่ลิซซี่เขาเดินเกมอีกแบบหนึง่งแดนโดนแม่สั่งให้ถ่ายรูปส่วนตัวของลิซซี่แล้วเวลาที่เธอไม่ยอมซื้ออะไรให้ก็ให้เขาขู่ว่าจะปล่อยรูปนี้ลงเน็ตพระเจ้าหน้าคลื่นไส้เป็นบ้าเธอคนนี้ต้องติดหนกและโดนสูบเงินจนหมดตัวแน่นๆเลยอะ นี่มันขู่กันโชคซั์ชัดๆและฉันเป็นคนหยุดมันเองนี่แหละไม่นานนะฉันก็เจอลิซซี่ในเน็ตฉันทักแชทไปหาเธอบอกว่าฉันอยากช่วยและนัดเจอกันต่อหน้าหลังจากที่เธอได้รู้ความจริงลิซซี่ก็ร้องไห้ออกมาฉันปล่อยให้รูปพวกนั้นหลุดไม่ได้ฉันเลยต้องเป็นแฟนของเขาต่อและจ่ายค่าทุกอย่างให้เธอใช้น้ำตาที่อาบแก้มฉันต้องไปยืมมาตอนนี้รวมดอกเบี้ยแล้วฉันเป็นหนี้เขาป่าไปเป็นพันๆเหรียญ แล้วก็ยังไม่กล้าเรียกร้องอะไรเลยด้วยมาจบเรื่องนี้กันเถอะฉันเอามือทุบโต๊ะเข้มแข็งไว้นะลิซี่ฉันจะช่วยเธอเองวันต่อมาฟิลิปกับฉันพาลิซี่ไปเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังมันแย่มากแม่ของเธอเริ่มฟุ้งไฟและพยายามยกมือปิดหน้าส่วนพ่อของเธอก็โมโหไม่มีใครทำลูกสาวฉันแล้วจะรอดไปได้หรอกนะฟิลิปตอบกลับใช่ครับพวกคนชั่วต้องรับโทษแน่แน่ เราใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นรวบรวมหลักฐานรวมถึงข้อความข่มขู่ที่แดนส่งให้เธอและใบเสร็จค่าสิ่งของฟุ่มเฟือยทั้งหมดที่เขาบังคับให้เธอจ่ายให้จุ่ๆลิซซี่ก็ได้รับข้อความจากแดนมีร้านอาหารแพงๆที่ฉันอยากไปอ่ะที่รักคืนนี้พาไปหน่อยสิไม่อย่างนั้นที่รักนะจุบ๊บๆลิซี่ตอบตกลง จากนั้นเมื่อรู้ว่าแดนไม่อยู่เราก็ไปที่บ้านเขาเรานั่งคุยกับแม่ของเขาทันทีที่เธอให้เราเข้าบ้านเธอกลัวมากและยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนไม่มีงานทําและพ่อของแดนเป็นคนหาเลี้ยงพวกเขาผลคือเธอเลี้ยงแดนแบบตามใจจนเสียคนและทําให้พ่อของเขาลาคาญก็เลยหนีไปจากนั้นเธอก็พูดอย่างเศร้าๆเขาไม่บอกอะไรฉันเลยเขาทิ้งข้อความไว้ให้แดนแค่ดูแลตัวเองกับแม่ด้วยนะ ฉันรู้ว่าแดนเศร้าแน่ๆที่ไม่มีของดรูๆใช้ฉันก็เลยบอกให้เขาไปหาแฟนรวยๆมาเลี้ยงและครั้งนี้เธอมองฉันและลิซซี่จะได้มั่นใจว่าเธอจะไม่หนีไปไหนแน่นอนมีเสียงเคาะประตูบ้านเธอมองเราอย่างเกรงๆกก่อนจะเดินไปเปิดประตูเราเดินตามไปก็เห็นตำรวจสองคนเข้าจับกุมเธอเธอร้องไห้โหออกมาระหว่างโดนนำตัวไปเธอคิดว่าตัวเองเป็นแม่บังเกิดกล้าวที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกชายแต่ความจริงแล้ว เธอกลับทําเพื่อลูกผิดทางเธอเข้าคุกไปตามระเบียบและบ้านก็โดนขายเพื่อจ่ายหนี้สินของลิซี่ส่วนแดนนี่หนุ่มติดแม่ผู้สมรู้ร่วมคิดเขาต้องไปทํางานเพื่อชดใช้ให้สังคมนี่แบบนี้ดีกับเขาแล้วนะเพราะในที่สุดเขาก็จะได้รู้ว่าการทำงานหนักเป็นยังไงบ้างเนะ่ฮะฮโชคดีมากๆเลยค่ะที่ลิซี่ค่อยๆฟื้นตัวจากเหตุการณ์สะเทือนใจนี้ได้พร้อมกับมีรักใหม่กับเอ,อ่อฟิลิปอบอ,อื ส่วนฉันน่นเหรอก็ยังโสดอยู่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รู้สึกเหงาแล้วเพราะฉันมีเพื่อนดีๆอีกอย่างแบบนี้จะได้ไม่มีผู้ชายคนไหนมาหลอกตอกิิดด้วยนะ